สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผัวจับได้เมียเล่นชู้ในที่ทำงานขึ้นป้ายประจานถึงหน้าออฟฟิศผู้หญิงอายจนต้องลาออกชาวเน็ตจีนแห่แชร์ภาพที่ถ่ายหน้าออฟฟิศแห่งหนึ่งในเซินเจิน้นชายคนหนึ่งเอาป้ายสีแดงขนาดใหญ่มาติดที่รถโดยมีข้อความเขียนบนป้ายประจานพนักงานในบริษัทดังกล่าวแอบเป็นชู้กันในที่ทำงานภาพเ่านี้ถูกแชร์สนันบนเวย่ยปัว โดยสาม,มีผู้โกรธแค้นเป็นคนเอาป้ายมาติดมีข้อความระบุว่าวิศวกรหนุ่มแท่เฉินแอบเป็นชู้กับเมียของผมโดยทั้งคู่ทำงานด้วยกันเขาทำแบบนี้เพื่อประกาศให้โลกรู้ถึงความเฉาโฉกของทั้งคู่ชาวเน็ตยังไปขุดค้นรูปของเมียคนนี้มาแชร์ในเว็บป่วซ้ำอีกและพบว่าเธอเป็นพนักงานหน้าตาสวยหุ่นด,ดีแต่จากการถูกแฉครั้งนี้ทำให้เธอถึงกับทนความอับไอายไม่ไหวต้องลาออกจากที่ทำงานส่วนฝ่ายชายก็อยู่ไม่ไหว ต้องออกจากบริษัทนี้เช่นกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ